ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกับศาลปกครองนครสวรรค์นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันและก็เวลานี้นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งทางรายการของเราก็ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทบาทภารกิจนะครับของศาลปกครองนะครับนครสวรรค์นะครับซึ่งศาลปกครองนครสวรรค์นั้นก็จะมีเขตอำนาจในการพิจารณาคดีพิพากษาคดีนะครับในคดีที่มูลคดีเกิดขึ้นนะครับหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับและก็จังหวัดลพบุรีนะครับถ้ามูลคดีเกิดขึ้นในจังหวัดเหล่านี้หรือว่าผู้ฟ้องคดีนั้นมีภูมิลำเนานะฮะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเหล่านี้นะครับถ้ามีข้อพิพาทที่เป็นคดีปกครองก็จะต้องไปยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับซึ่งศาลปกครองนครสวรรค์ก็ตั้งอยู่ที่9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 นะครับถ้ามาจากทางกรุงเทพมหานครนะครับก็เข้าเมืองมาเลยนะครับก็เมื่อถึงแยกเลี่ยงเมืองก็ไม่ต้องออกไปทางซ้ายนะครับก็วิ่งตรงเข้ามาเลยนะครับได้ประมาณสัก 3-4 กิโลก็จะเจอศาลปกครองนครสวรรค์นะครับอยู่ทางซ้ายมือนะฮะตั้งอยู่บนเนินเขานะครับสังเกตเห็นได้ง่ายๆนะครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จะนำเอาเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์นะฮะที่เป็นคดีปกครองที่เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่เป็นที่ยุติแล้วนะครับที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐก็จะได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดของรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากจะรับรู้รับทราบเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ให้ความเห็นเข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะในทาง YouTube นะครับทางรายการของเราก็นำไปลง YouTube ด้วยนะครับหลังจากออกอากาศแล้วเนี่ยก็จะไปลงที่ช่องทาง YouTube นะครับก็พิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองครับก็จะขึ้นมานะฮะในตอนท้ายของ YouTube นี่จะมีให้แสดงความเห็นอยู่นะครับก็ถ้าหากว่าท่านมีความเห็นหรือว่าอยากจะให้ทางรายการเผยแพร่เรื่องอะไรนะฮะเขียนมาสั้นๆนะครับแต่แล้วทางผมแล้วก็ทีมงานก็จะดำเนินการรวบรวมนะครับหรือว่าจะมีคำถามก็ได้นะครับทางรายการก็จะรวบรวมนำมาตอบในตอนถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็จะมีเอามาฝากเช่นเดียวกันบางเรื่องนะท่านผู้ฟังก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทางรายการเคยออกมาแล้วเคยออกอากาศมาแล้วนะครับหรือว่าเคยนำเอามาเผยแพร่แล้วนะครับแต่บางทีมันอาจจะนานไปหรือว่ามันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่มันแตกต่างกันออกไปก็จะนำเอามาเผยแพร่นะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้นะครับเป็นการทำให้มันเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางรายการที่ผมได้เน้นย้ำอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามคำสั่งศาลนะฮะภายใต้ระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะฮะมันจะมีประเด็นปัญหา อยู่หลายๆกรณีด้วยกันนะฮะซึ่งผลของการที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงคู่กรณีในคดีนะครับคำสั่งของศาลนั้นก็จะเป็นการแจ้งไปยังคู่กรณีหรือว่าผู้ที่ศาลจะสั่งเนี่ยนะฮะไปยังที่อยู่ที่ได้ให้ไว้นะครับในคำฟ้องนะครับเป็นที่อยู่ที่ให้ไว้ในคำฟ้องนะครับเพราะนั้นบางทีบัตรประจำตัวประชาชนของเราทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นภูมิลำเนาอาจจะเป็นที่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับแต่ภูมิลำเนาปัจจุบันเนี่ยนะฮะอาจจะถือเอาตามทะเบียนราษฎรนะครับหรือเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยถ้าคู่กรณีไม่สะดวกที่จะให้ส่งไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ก็สามารถที่จะขอยื่นคำขอยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต่อศาลได้นะครับก็จะได้ส่งไปยังที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันนะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งของการส่งนะการแจ้งก็จะส่งไปยังที่ภูมิลำเนาที่ได้ให้ไว้ต่อศาลนะฮะเมื่อมีการแจ้งไปแล้วและมีคนรับเอาไว้นะฮะคนที่รับก็ต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายด้วยนะครับจะต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับหรืออายุ18ปีนะฮะก็จะรับหมายหรือจะรับคำสั่งเอาไว้นะอันนี้ก็จะถือว่ามีผู้รับไปแล้วนะครับระยะเวลาในการปฏิบัติมันก็จะเริ่มเดินทันทีนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันถ้ารับวันนี้วันพรุ่งนี้เริ่มนับหนึ่งนะครับถ้าศาลให้เวลา30วันก็นับไปเรื่อยๆนะครับพบวันที่30เมื่อไหร่ก็คือวันนั้นวันสุดท้ายถ้าวันสุดท้ายนั้นเป็นวันหยุดราชการหรือว่าเป็นหยุดทำการศาลหรือว่าเป็นวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆนะครับก็เป็นวันทำการถัดไปนะฮะหรือว่าจะเป็นวันสุดท้ายจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะฮะก็วันรุ่งขึ้นก็คือวันจันทร์ที่เป็นวันเปิดทำการก็คือขยับไปเป็นวันสุดท้ายได้นะฮะนั่นคือหลักการในการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลภายในระยะเวลาที่ง่ายๆนะครับการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลามันก็จะมีความร้ายแรงของการกระทำนั้นแตกต่างกันไปนะฮะอย่างเช่นว่าถ้าหากว่ายื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนศาลก็มีหมายแจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องภายในเวลาที่กำหนดนะเมื่อศาลแจ้งไปแล้วศาลก็จะดูด้วยว่าสิ่งที่ศาลแจ้งไปนั้นไปถึงคู่กรณีไหมนะครับว่าในการแจ้งทางไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีใบตอบรับแจ้งกลับมาที่ศาลนะฮะก็จะดูว่าผู้รับเป็นใครผู้รับเป็นคนที่อยู่ในบ้านมีอายุที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับก็จะถือว่ามีผู้รับเอาไว้แล้วเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วไม่ดำเนินการเนี่ยการที่ไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องตามคำสั่งศาลเนี่ยผลก็คืออาจจะทำให้ศาลนั้นมีคำสั่งจำหน่ายไม่รับคำฟ้องแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากระบบความได้นะครับนั่นคือการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะหรือการที่ไม่ทำคำคัดค้านคำให้การกรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะภายในเวลานะครับก็ถ้าหากว่าไม่แจ้งเลยนะฮะว่าจะไม่ทำนะฮะอาจจะศาลอาจจะสั่งจำหน่ายคดีออกจากระบบความได้นะครับคล้ายๆกับการทิ้งฟ้องนั่นเองนะครับวันนี้ในตอนต้นเนี่ยจะพูดเรื่องของการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองนะครับอันนี้จะมีปัญหามากครับท่านผู้ฟังส่วนในครึ่งหลังนะฮะหลังจากที่พักครึ่งแรกแล้วเนี่ยผมจะนำเอาเรื่องของการสอบนะฮะการสอบในของราชการทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบบุคคลภายนอกหรือว่าสอบบุคคลภายในเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขึ้นตำแหน่งต่างๆนะครับการสอบเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการสอบนะฮะคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือเป็นการสอบเข้าเพื่ออบรมเป็นนายอำเภอนะฮะแต่ปรากฏว่าผู้เข้าสอบเนี่ยฝนรหัสประจำตัวผิดนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังฝนรหัสประจำตัวผิดเนี่ยมันจะร้ายแรงขนาดไหนนะครับอาจจะทำให้หมดสิทธิ์สอบเลยหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะนี่มาดูนะฮะเพราะว่าโลกปัจจุบันมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
สมัยผมหรือสมัยท่านผู้ฟังที่อยู่ในวัยรุ่นดาวคราวเดียวกับผมเนี่ยบางทีมันตอนนั้นมันยังไม่มีการฝนรหัสนะฮะมันยังไม่มีการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับก็เขียนชื่อเขียนเลขประจำตัวไปได้เลยนะแต่ปัจจุบันนี้ต้องใช้ดินสอนะฮะต้องฝนรหัสให้ถูกนะถ้าฝนรหัสไม่ถูกก็จะไม่รับการตรวจข้อสอบนะฮะต่อให้ทำดีแค่ไหนเนี่ยถ้าฝนรหัสผิดก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในการไม่ได้คะแนนก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากที่จะนำเสนอในเรื่องแรกก่อนในเรื่องแรกเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะจำเพาะเจาะจงในเรื่องของการอุทธรณ์คำพิพากษานะครับเมื่อศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยนะครับมีการนัดอ่านคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันกำหนดนัดเนี่ยนะครับคู่กรณีเนี่ยจะต้องมาฟังคำพิพากษานะครับจะต้องมานะครับบางทีอาจจะบางครั้งอาจจะสับสนว่าถ้าเป็นคำสั่งนะฮะเช่นคำสั่งของศาลที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นของคดีอย่างเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนี่ยนะครับบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมศาลไม่นัดไปฟังล่ะนะครับในส่วนนี้มันเป็นส่วนของการที่ศาลดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียวตอนนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เข้ามารับรู้รับทราบในประเด็นนี้นะครับอย่างเช่นว่ามีการฟ้องเข้ามาแล้วศาลเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องในเรื่องของระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีเช่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาไปแล้วเนี่ยนะครับพ้นกำหนด90วันสมมติว่าฟ้องเพิกถอนคำสั่งนะฮะหรือว่าฟ้องละเลยละช้านะศาลอาจจะดูว่าการยื่นฟ้องเนี่ยมันพ้นกำหนดระยะเวลาไปแล้วนะครับศาลตรวจคำฟ้องแล้วศาลก็จะมีคำสั่งโดยมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็จำหน่ายคดีออกจากระบบความนะครับวิธีการแจ้งคำสั่งในเรื่องนี้ศาลก็จะมีหมายแจ้งไปอย่างที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีนะครับตามที่แจ้งให้ทราบตอนต้นว่าแจ้งที่ไหนศาลก็จะแจ้งที่อยู่ตรงไหนศาลก็จะส่งไปตรงนั้นนะครับก็คือจะเป็นการแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับเพราะนั้นวันที่ลงในคำสั่งเนี่ยอาจจะเป็นวันปัจจุบันนะครับที่ศาลลงนามนะครับแต่วันที่คำสั่งไปถึงเนี่ยอาจจะเป็นอีก 3-4 วัน5วันนะครับก็สุดแล้วแต่ไปรษณีย์จะไปส่งนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับจะถือว่าวันที่มีผู้รับไว้เนี่ยเป็นวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะครับเมื่อได้รับแจ้งคำสั่งแล้วถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยนะฮะที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาจำหน่ายคดีจากสารบุคคลก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้นะฮะเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าการแจ้งคำสั่งในลักษณะนี้ไม่ต้องมาที่ศาลนะครับศาลก็จะแจ้งไปให้ทราบเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาด้วยนะครับเมื่อทราบวันไหนก็จะมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องอีก30วันนะฮะก็คือรับวันไหนวันรุ่งขึ้นก็นับ1อย่างที่ผมบอกนะครับก็นับไปนะครับในส่วนของการแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องว่าพิจารณาเนี่ยนะครับก็จะต้องอุทธรณ์ภายใน30วันเหมือนกันนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะมีแตกต่างจากคำพิพากษาเพราะว่าการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องว่าพิจารณาเนี่ยสามารถที่จะขอขยายได้แล้วก็มีกฎหมายกำหนดให้ศาลขยายระยะเวลาให้ได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคดีนี้นะครับส่วนถ้าเป็นคำพิพากษานะครับถ้าเป็นคำพิพากษานั้นหมายความว่าคดีนั้นศาลรับฟ้องไว้แล้วแล้วก็ต่อสู้คดีกันมานะครับระหว่างผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องนะครับโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมานะครับจนมีการนั่งพิจารณาคดีแล้วก็มีการนัดฟังคำพิพากษานะครับเมื่อศาลกำหนดให้มีให้มาฟังคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็ถึงกำหนดนั้นก็ต้องมานะครับการที่ไม่มาฟังคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีผลเรื่องของระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาครับท่านฟังครับในเบื้องต้นต้องแจ้งทราบก่อนว่าอุทธรณ์คำพิพากษานั้นไม่มีกฎหมายกำหนดให้ศาลขยายระยะเวลาออกไปได้นะครับ30ก็คือ30นะครับเกินแม้แต่วันเดียวก็ถือว่าหมดสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะครับไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลในการที่จะ
ขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์คำพิพากษาได้เพราะฉะนั้นการมาฟังนั้นมีความจำเป็นครับในหลายกรณีนะฮะผู้คู่กรณีไม่ว่าจะเป็นผู้ฟ้องผู้ถูกฟ้องเนี่ยในวันที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาไม่มานะครับเมื่อไม่มาก็คือจะเสียสิทธิ์นั่นแหละครับก็คือเวลามันจะเดินไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังบางคนก็เข้าใจไปผิดว่าการอ่านคำพิพากษาถ้าไม่มาศาลจะมีหมายแจ้งผลคำพิพากษาไปให้นะครับอันนี้มันใช่หรือไม่นะครับอันนี้อาจจะไปปนกันกับในเรื่องของการแจ้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องนะฮะเอาละครับมาดูกันครับในวันนี้จะมีคดีที่จะเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลนะครับว่าพ้นหรือไม่พ้นระยะเวลานะครับเป็นคดีนะครับคดีนี้นะฮะมันเป็นคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟ้องไว้แล้วก็มีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีคำพิพากษาไปผู้ฟ้องคดีก็เป็นประชาชนนะครับส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับสาขาทางภาคเหนือนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1แล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่2นี่ก็คือผู้ที่ศาลเรียกเข้ามาในคดีคือห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับอันนี้เป็นการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับสรุปคำฟ้องสั้นๆก็คือว่าผู้ฟ้องแล้วผู้ฟ้องนั้นได้ฟ้องแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะฮะตามโฉนดที่ดินก็มีเลขที่อันหนึ่งนะครับเนื้อที่1งาน1ไร่3งานนะฮะ4ตารางวาแล้วก็เป็นเจ้าของร่วมในที่ดินโฉนดเลขที่อีกเลขที่1นะครับตำบลอำเภอนะครับจังหวัดเดียวกันตรงนี้เนื้อที่1ไร่1งาน42ตารางวานะครับทั้ง2แปลงเนี่ยเป็นที่ดินในโครงการนะโครงการจัดสรรนะครับแล้วก็ต่อมานะฮะผู้ฟ้องคดีก็ทราบว่ามีบริษัทบริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่งมาซื้อมันได้นำเอาที่ดินนะครับก็จะเป็นแปลงที่ผู้ฟ้องคดีระบุไว้ว่าเป็นเจ้าของร่วมนะครับก็มีอยู่แปลงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่หรือทรัพย์สินส่วนกลางนะฮะไอ้แปลงที่ผู้ฟ้องอ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยก็คือเป็นที่ดินส่วนกลางนั่นเองนะครับเป็นที่ดินส่วนกลางนะฮะซึ่งก็จะมีการนำเอาที่ดินส่วนกลางอันเนี้ยหรือว่าเป็นสาธารณูปโภคขององค์การเนี่ยไปออกขายทอดตลาดนะครับแล้วก็มีผู้ประมูลซื้อทรัพย์ที่ขายทอดตลาดไว้ทั้งหมดแล้วในโครงการที่เหลือเนี่ยนะครับผู้ฟ้องก็มีหนังสือถึงประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดแล้วก็ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานี่แหละนี่จะเป็นตัวละครที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะฮะให้ชะลอการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงที่ขายทอดตลาดนะครับก็ทางฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาก็ชี้แจงว่าได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินที่ระบุที่ผู้ฟ้องคดีระบุดังกล่าวให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะครับไปแล้วนะครับโดยผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่าการนำที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคของโครงการซึ่งเป็นสิทธิร่วมกันของผู้ซื้อที่ดินของโครงการออกจำหน่ายนะครับเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินนะฮะมาตรา 43/1 นะครับไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนะฮะเป็นการรอนสิทธิผู้ซื้อที่ดินโครงการดังกล่าวก็เป็นการก็เลยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับก็ขอให้ยกเลิกการโอนที่ดินที่ขายไปเนี่ยนะครับแล้วก็ให้บันทึกในโฉนดที่ดินก็มีหลายแปลงนะครับว่าเป็นที่ดินสาธารณูปโภคมีสภาพเป็นถนนในโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็มีคำขออื่นอีกนะฮะซึ่ง
ศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำพิพากษานะครับให้เพิกถอนการจดทะเบียนก็คือโดยสรุปก็คือว่าผู้ฟ้องคดีชนะนั่นแหละครับก็คือให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ขายโฉนดที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องระบุเอาไว้นะครับรวมทั้งที่ได้มีการเพิ่มเติมมาในคำฟ้องนะครับแล้วก็เมื่ออ่านคำพิพากษาเมื่อมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะซึ่งเป็นห้างส่วนจำกัดที่ซื้อไปเนี่ยนะครับก็ยื่นคำอุทธรณ์นะครับโดยทีนี้อยากให้ท่านผู้ฟังลองพิจารณานะครับศาลปกครองชั้นต้นนั้นมีคำพิพากษาก็คืออ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่7 มีนาคม 2566นะฮะ7 มีนาคม 2566ผู้ถูกฟ้องคดีที่2อุทธรณ์ลงวันที่5 เมษายน 2566นะครับซึ่งศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งรับอุทธรณ์ไว้พิจารณานะครับและคดีนั้นก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดนะครับการอุทธรณ์คำพิพากษานะครับเป็นไปตามมาตรา73นะครับก็คืออุทธรณ์ภายใน30 วันนับแต่วันที่ศาลมีการมีคำพิพากษาก็คือมีคำพิพากษาวันที่7 มีนานะครับต้องอุทธรณ์ภายใน30 วันนะฮะนับตั้งแต่วันที่7 มีนาคม 2566ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานนะครับท่านผู้ฟังเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยยื่นอุทธรณ์ลงวันที่20 เมษายน 2566ครับนะฮะผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นห้างนะครับอุทธรณ์น่าจะวันสุดท้ายนะฮะก็คือ5 เมษายน 66นะครับส่วนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1อุทธรณ์ลงวันที่20 เมษายน 2566นะครับอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยนะครับศาลปกครองชั้นต้นซึ่งเป็นผู้รับคำอุทธรณ์เอาไว้เนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้นะฮะศาลปกครองชั้นต้นกำหนดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่7 มีนาคม 2566มีหมายแจ้งกำหนดการนัดฟังคำพิพากษาหมายแจ้งนั้นลงวันที่21 กุมภาพันธ์ 2566นะฮะอันนี้ก็คือศาลแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสมควรแล้วนะครับให้คู่กรณีทราบผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับก็คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับหมายแจ้งดังกล่าววันที่24 กุมภาพันธ์ 2566แล้วก็ในวันนัดอ่านผลในคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีนะฮะแล้วก็ผู้รับมอบฉันทะจากผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีมาศาลส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่1ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับและผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือห้างส่วนจำกัดที่ซื้อที่ดินไปเนี่ยไม่มาศาลนะครับศาลก็ได้อ่านคำพิพากษาให้คู่กรณีที่มาศาลฟังกรณียังถือว่าวันที่7 มีนาคม 2566เป็นวันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามมาตรา69 วรรค 3แห่งพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542ซึ่งนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวภายในกำหนด30 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาคือต้องอุทธรณ์ภายใน6 เมษายน 2566นะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา73 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนั่นเองนะครับย้อนนิดนึงนะครับท่านฟังครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1นั้นยื่นอุทธรณ์ลงวันที่20 เมษายน 2566ในขณะที่ครบกำหนดอุทธรณ์30 วันคือภายใน6 เมษายน 2566นะครับเพราะงั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดี1ยื่นคำอุทธรณ์ลงวันที่20 เมษายน 2566คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อ20 เมษายน 2566อันเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด30 วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามมาตรา73 วรรค 1แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนะครับก็คือเราจะตั้งศาลปกครองศาลจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณาได้ตามข้อ104 วรรค 2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะฮะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าโดยวิธีพิจารณาคดีปกครอง2543นะครับศาลปกครองชั้นต้นก็มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานะครับขณะที่ศาลไม่รับคำอุทธรณ์นั้นอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี2ก็ส่งไปที่ศาลสูงแล้วนะครับแล้วก็ศาลสูงก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับเอาละครับนั่นก็คือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นซึ่งนะครับ
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งไว้พิจารณาเนี่ยนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์นี้ไว้พิจารณานะครับมีสิทธิ์ที่ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดได้อีกนะครับยื่นอุทธรณ์นะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งก็เลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะฮะที่ไม่รับคำอุทธรณ์นะครับโดยให้ผลว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับสาขาดังกล่าวเนี่ยได้รับคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเมื่อ31พฤษภาคม2566นะฮะอันนี้ในส่วนหลังเนี่ยนะครับก็คือคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณานะครับ31พฤษภาคม2566จะต้องยื่นคำอุทธรณ์ภายใน30มิถุนา2566นะครับอันนี้ปฏิบัติถูกต้องนะครับเมื่อหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ได้ยื่นอุทธรณ์คำคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นด้วยตนเองเมื่อ5เมษายน66นะครับอันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2อ้างว่ามาตรา70แห่งพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองวรรค1บัญญัติว่าคำพิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียแล้วก็ในวรรคที่2ครับในกรณีที่เป็นคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้รอการปฏิบัติตามคำบังคับไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ให้รอการบังคับไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดดังนั้นเมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ไว้แล้วเนี่ยอันนี้คือผู้ถูกฟ้องคดีถึงอ้างว่าศาลได้รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี2ไว้แล้วเนี่ยทำให้มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีร่วมและเป็นคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการอุทธรณ์และเป็นคดีที่กำหนดในที่ประชุมในระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองคู่กรณีฝ่ายชนะคดีอาจยื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีนะฮะโดยชี้แจงเหตุผลอันสมควรที่ขอให้มีการปฏิบัติตามคำบังคับและให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคำขอและมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรนะอันนี้ก็ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่นั่นคือเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่บอกว่ายื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดเวลานะฮะอันนี้สำคัญครับผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ยังยกข้ออ้างอีกว่าการรับแจ้งผลคดีปกครองจากศาลเนี่ยโดยปกติในคดีอื่นผู้ถูกฟ้องคดีที่1จะได้รับหนังสือแจ้งคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ทราบและดำเนินการตามหนังสือแจ้งดังกล่าวแต่คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่ได้รับแจ้งผลคดีจากศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อรับทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงรีบดำเนินการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับประกอบกับเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยจนกระทั่งได้ส่งคำอุทธรณ์ลงวันที่20เมษายน2566ครับมันจะครบกำหนด30วันเมื่อ6เมษายน66นะครับอันนี้ที่ศาลปกครองต้นให้เหตุผลไว้ก็เป็นการยื่น20เมษายน66ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนศาลปกครองชั้นต้นได้รับเมื่อ24เมษายน66นะครับส่วนเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่มาศาลในวันนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษานั้นอันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็อ้างว่าสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนราชการในส่วนภูมิภาคอยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะฮะห่างไกลจากไห่ห่างไกลจากส่วนกลาง780กิโลเมตรบุคลากรในสำนักงานมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการปฏิบัติงานแค่10คนนะฮะมีภารกิจมากนะครับทั้งการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมออกหนังสือแสดงสิทธิ์การรังวัดนะฮะซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเพื่อให้ภารกิจนั้นสำเร็จตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะฮะแต่ในการปฏิบัติงานบางโอกาสก็เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องขึ้นและเกิดเป็นข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางศาลนะนี่ก็คือข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับอีกทั้งทางกรมนะครับกรมที่ดินก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติในการคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นเนี่ยนะครับ
ผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ถูกฟ้องคดีกรมที่ดินเนี่ยก็จะมีแนวทางว่าจะอาจจะให้พนักงานอัยการเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทางคดีเป็นผู้ดำเนินคดีแทนสำหรับคดีที่ไม่มีการขอให้ชดใช้ค่าเสียหายแนวทางของหน่วยงานที่กรมที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งสังกัดอยู่เขาบอกว่าให้ทำคำให้การเองก็คือให้ทำคดีเองไม่ต้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองแทนอันนี้ก็คือเป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1 นะฮะว่าจ้องทำคดีเองมีพนักงานเจ้าหน้าที่น้อยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนกลางนะครับทำให้ไม่สามารถมานะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าการขอขยายระยะเวลาในส่วนนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนั้นก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่1 นั้นนะก็อ้างว่าศาลก็น่าที่จะมีคำสั่งนะครับให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้เพราะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2ไปแล้วเนี่ยก็ยังทำให้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดนะครับแล้วก็อุทธรณ์ศาลมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้อุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยก็จะถือว่าคดีนั้นถึงที่สุดนะครับตามมาตรา73วรรค1นะครับแห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับเมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2แล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็ย่อมได้รับสิทธิในคำอุทธรณ์นั้นด้วยนะฮะก็คือเป็นการอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2น่ะอุทธรณ์แล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็น่าจะมีสิทธิ์มีส่วนในคำอุทธรณ์นั้นด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีนะฮะของศาลปกครองสูงสุดจนเสร็จสิ้นนะครับอันนี้ก็คือข้ออ้างนะฮะแล้วก็ที่มันคือผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยก็อ้างว่ารอแจ้งผลคดีจากศาลอยู่นะครับเหมือนกับเช่นคดีปกครองอื่นนะครับการยื่นอุทธรณ์ราชาจึงเกิดจากการไม่ได้รับแจ้งผลคำพิพากษาเป็นหนังสือดังเช่นคดีอื่นที่เคยปฏิบัติมานะครับก็อ้างเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามข้อ6แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงว่าโดยวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นก็ขอให้ศาลปกครองสูงรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้วก็มีคำสั่งรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุผลในคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณาเป็นการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์นะครับต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับมาถึงตอนนี้ครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตพักสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามีข้อเท็จจริงค่อนข้างที่จะนำเสนอให้ท่านฟังได้อย่างเข้าใจอย่างละเอียดอย่างดีที่สุดนะครับก็ขออนุญาตพักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นก็มาติดตามกันพร้อมกับคดีการไม่ฝนรหัสประจำตัวสอบด้วยครับอีกสักครู่หนึ่งครับสิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพา
ใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปเหมือนต้นไม้ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไปขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินการโดยผมนะครับวัญชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองครับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือปอโจ้ครับเอาละครับท่านฟังครับติดค้างท่านไว้นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้มีก็ได้จริงค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับในครึ่งหลังนี้ผมก็จะได้นำเอาคำสั่งศาลปกครองสุดในคดีที่อ้างถึงเนี่ยนะครับคือผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาไม่สามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานะครับโดยอ้างว่าไม่ได้รับแจ้งผลการไม่ได้รับแจ้งผลของคำพิพากษาจากศาลทางไปรษณีย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการมีจำนวนน้อยผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยเป็นส่วนราชการที่อยู่ในภูมิภาคอยู่จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ห่างจากส่วนกลางนะครับก็ทำนองว่าไม่สามารถที่มาฟังได้แล้วก็เข้าใจว่าผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั้นจะมีการแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์นะครับซึ่งมันขัดกับข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าข้อกฎหมายมาตรา73นั้นบอกเลยว่าต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาเพราะฉะนั้นวันที่ศาลมีคำพิพากษาศาลที่กำหนดนัดฟังคำพิพากษาในคดีนั้นก็คือ7มีนาคม2566นะครับปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1กับที่2ไม่มาศาลนะครับแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยก็ยังอุทธรณ์ได้ทันนะครับแต่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยไม่ไปฟังนี่นั่นแหละครับคือผลของการที่ไม่ไปฟังมันอาจจะทำให้ระยะเวลาในการอุทธรณ์เนี่ยมันเดินไปแล้วนะครับมันจะไม่ทันนะครับมันก็จะเสียหายนะซึ่งในการฟังคำพิพากษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ไปฟังก็สามารถไปขอคัดได้นะครับในปัจจุบันนี้สามารถขอคัดได้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคือไม่ต้องไปที่ศาลปกครองแห่งใดเลยนะครับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้วก็ขอคัดได้นะครับหรือจะไปคัดที่ศาลปกครองที่อยู่ใกล้ท่านก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นคดีกันที่ศาลปกครองกลางซึ่งอยู่ที่มหานคร
แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปฟังได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ไกลสถานที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นศาลปกครองเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปขอคัดที่นั่นได้หรือถ้าไม่ทำไม่ได้ก็ขอคัดทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งเปิดทำการแล้วนะครับก็ไปดำเนินการตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะฮะก็สามารถคัดได้เหมือนกันนะครับเอาละครับมาดูครับศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็วินิจฉัยในส่วนนี้ครับก็คือว่าคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นนั้นมีหมายแจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาวันที่7มีนาคม2566นะครับหมายนั้นลงวันที่21กุมภาพันธ์2566นะครับแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะฮะแล้วก็ปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทยว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ลงลายมือชื่อรับหมายแจ้งดังกล่าวในวันที่24กุมภาพันธ์2566นะก็แสดงว่ามีผู้รับหมายไปแล้วก็แสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีหนึ่งต้องทราบแล้วนะครับในวันนัดอ่านผลคำพิพากษาก็ไม่มานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับศาลปกครองชั้นต้นก็อ่านคำพิพากษาให้ฟังให้คู่กรณีที่มาศาลฟังนะก็ถือว่าวันที่7มีนาคม2566เป็นวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานะแล้วนะฮะตามมาตรา69วรรค3แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับหากผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวก็จะต้องอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาต่อศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษาภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา73วรรค1แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับก็คือต้องอุทธรณ์ภายใน6เมษายน2566เนื่องจาก6เมษายน2566นั้นเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันหยุดทำการของศาลนะครับก็สามารถอุทธรณ์ได้ภายในวันที่7เมษายน66นะครับซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการตามมาตรา193/8แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะซึ่งก็นำเอามาใช้ในการนับระยะเวลาได้นะครับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวันที่20เมษายน2566จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด30วันนะฮะนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาตามมาตรา73วรรค1นะครับแห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามกฎหมายต้องห้ามตามกฎหมายนะครับศาลชั้นต้นจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้นะครับก็เป็นไปตามข้อ104วรรค2แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง2543นะครับกับทั้งระยะเวลายื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นระยะเวลาตามที่พรบจัดตั้งศาลปกครองกำหนดนะครับมันเป็นระยะเวลาที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในพรบจัดตั้งศาลปกครองนะครับมีใช่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะครับก็จะมีระเบียบของที่ประชุมใหญ่ต่างหากนะครับว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง2543หรือเป็นระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะครับซึ่งอาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามข้อ6แห่งระเบียบดังกล่าวนะฮะก็คือถ้าเป็นคำสั่งไม่รับคำฟ้องนะฮะมันปรากฏอยู่ในระเบียบของที่ประชุมใหญ่นะฮะก็สามารถที่จะย่นหรือขยายขออนุญาตขยายได้แต่การอุทธรณ์คำพิพากษานะฮะมันปรากฏอยู่ในพรบจัดตั้งศาลปกครองมาตรา73นะครับแล้วในพรบจัดตั้งศาลปกครองไม่มีบทบัญญัติใดเลยที่อนุญาตให้ศาลที่จะให้ศาลอนุญาตให้ขยายเวลาได้นั่นเองครับศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะย่นหรือขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ผิดไปจากที่กำหนดได้นะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีหมายแจ้งนัดอ่านผลแห่งพิพากษาให้คู่กรณีได้รับไว้โดยชอบแล้วและต่อมาศาลก็ได้อ่านผลแห่งคำพิพากษานะครับตามวันที่กำหนดนะฮะตามมาตรา69วรรค3แห่งพรบจัดตั้งศาลปกครองแล้วก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ศาลจะต้องแจ้งผลแห่งคำพิพากษาไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์อีกแต่อย่างใดครับก็คือไม่มีกฎหมายกำหนดให้ศาลต้องแจ้งผลคำพิพากษาไปนะครับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ว่าไม่ได้รับแจ้งหนังสือไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลแห่งคดีนี้จากศาลชั้นต้นจึงไม่ทราบผลแห่งคำพิพากษานั้นประกอบกับการที่ไม่สามารถมาฟังได้เนื่องจากอยู่ระยะห่างไกลจากส่วนกลางนะฮะแล้วก็บุคลากรไม่เพียงพอหรือว่ามีแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครองตามหนังสือกรมที่ดินที่อ้างถึงเนี่ยนะครับก็ไม่อาจที่จะนำมารับฟังได้ครับนะฮะ
นั่นก็คือในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อไปก็คือว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่2อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปแล้วและศาลชั้นต้นก็รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องที่2ไปแล้วนะครับและศาลยังต้องดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเดียวกันนี้ต่อไปทำให้ผลคดียังไม่ถึงที่สุดผู้ถูกฟ้องคดีที่1ย่อมได้สิทธิในคำอุทธรณ์นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับศาลวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองแล้วไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้การดำเนินกระบวนพิจารณาที่ทำโดยหรือทำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่1หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่2รายการใดรายใดรายหนึ่งจะมีผลเป็นการทำโดยหรือทำต่อผู้ถูกฟ้องคดีอีกรายหนึ่งนะฮะดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาเมื่อพ้นกำหนดเวลา30วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงถึงที่สุดนะฮะตามมาตรา73วรรค1นะครับแห่งพรบจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงไม่อาจอ้างสิทธิในคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลปกครองสูงสุดได้คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงฟังไม่ขึ้นครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ไว้พิจารณานั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับนี่คือคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่1564/2566ครับผลเป็นอย่างไรครับในส่วนคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเนี่ยก็ต้องสิ้นสุดลงนะก็ถึงที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นศาลก็จะไม่หยิบยกในส่วนนี้มาพิจารณาในชั้นอุทธรณ์นะครับนั่นก็คือผลเสียของการที่ไม่อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลนะครับเอาละครับอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มี2เรื่องนะครับอีกเรื่องนึงนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบนะฮะการสอบเข้าอบรมเป็นนายอำเภอนะครับก็จะมีกระบวนการในการดำเนินการสอบนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับก็ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดอำเภอนะครับได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอโดยผู้ฟ้องคดีนั้นก็ได้เข้าสอบข้อเขียนแบบปรนัยนะครับก็คือข้อสอบที่ให้เลือกนั่นแหละครับกขคงให้เลือกคำตอบข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่หลังจากสอบเสร็จก็ไม่ทันที่จะได้ดีใจนะฮะก็ปรากฏว่าในวันเดียวกันนั้นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอก็ได้ประกาศผลคะแนนของผู้เข้าสอบเป็นรายบุคคลเบื้องต้นนะครับในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้นได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปได้0คะแนนครับคะแนนเต็ม100นะครับและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งได้85คะแนนเต็ม100รวมคะแนนทั้ง2ส่วนได้เพียง85คะแนนผู้ฟ้องคดีก็สงสัยนะก็ขอให้คณะกรรมการคัดเลือกตรวจสอบผลคะแนนว่าน่าจะมีความผิดปกตินะฮะแล้วก็ทราบต่อมาว่าผู้ฟ้องคดีนั้นได้ระบายหรือฝนรหัสเลขประจำตัวสอบเลขสุดท้ายในกระดาษคำตอบภาคการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ถูกต้องนะครับผิดไปเลขเดียวซึ่งในกระดาษคำตอบปรากฏผลคะแนนว่าได้73คะแนนนะครับแต่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลเลขประจำตัวสอบของผู้ฟ้องคดีเพื่อรวมคะแนนทั้งสองภาคได้ครับนั่นก็คือที่มาของข้อพิพาทอันนี้นะครับยังไงต่อครับก็ต่อมาอกพ.กรมการปกครองก็ได้มีประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน120รายนะครับก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีรายชื่อนะครับก็เห็นว่าสาระสำคัญของการสอบคัดเลือกก็มุ่งหมายที่จะทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญนะครับการระบายรหัสประจำตัวผิดไม่ได้กระทบต่อสาระสำคัญของการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าวแล้วก็ยังสามารถนำคะแนนทั้งสองส่วนมารวมกันได้นะฮะเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ฝนรหัสผิดนะครับออกมาให้ได้73คะแนนนะครับ
เมื่อคะแนนรวมกันแล้วผู้ฟ้องคดีเขาอยู่ในลำดับที่ได้รับเข้ารับการอบรมนะครับก็จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือกนะฮะก็แล้วก็ให้คณะกรรมการคัดเลือกนะครับนำผลคะแนนทั้งสองภาคมารวมกันนะครับรวมทั้งให้อกพ.กรมการปกครองนะซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1เนี่ยประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกดังครั้งดังกล่าวด้วยนะครับนั่นก็คือการฟ้องเลขรหัสผิดนะครับก็มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนะครับซึ่งผลแห่งคดีนั้นก็ศาลปกครองชั้นต้นก็ให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีนะครับโดยพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวแล้วก็ให้เป็นไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดีนะครับฝ่ายที่อุทธรณ์ก็คือฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนะครับก็อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสุดศาลปกครองสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอได้มีประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ระเบียบปฏิบัติในการสอบคัดเลือกดังกล่าวซึ่งมีข้อที่กำหนดเอาไว้ว่าในอันนี้กำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกระบายกระดาษคำตอบในส่วนของเลขประจำตัวสอบให้ถูกต้องและชัดเจนหากระบายเลขประจำตัวผิดหรือไม่ชัดเจนและปรากฏว่าเครื่องตรวจไม่สามารถตรวจเลขประจำตัวสอบหรือตรวจให้คะแนนได้จะไม่อนุญาตให้แก้ไขและจะถือว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกไม่มีคะแนนในการสอบภาคดังกล่าวประกอบกับได้มีประกาศเพิ่มเติมอีกว่าในกรณีที่ผู้เข้าสอบมีการระบายรหัสประจำตัวสอบผิดหรือระบายไม่ชัดเจนหรือความเข้มของดินสอดำไม่ได้มาตรฐานซึ่งอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการตรวจข้อสอบไม่สามารถให้คะแนนได้ในกรณีดังกล่าวคณะกรรมการจะไม่นำกระดาษคำตอบนั้นมาพิจารณาประมวลผลคะแนนทุกกรณีครับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ระบายรหัสประจำตัวสอบตัวสุดท้ายไม่ถูกต้องจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศดังกล่าวโดยไม่ต้องพิจารณาต่อไปว่าเครื่องสามารถตรวจกระดาษคำตอบและปรากฏผลคะแนนหรือไม่เนื่องจากการระบายรหัสเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะไม่นำคะแนนมาประมวลผลตามที่ประกาศกำหนดไว้ประกอบกับประกาศดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับผู้เข้าสอบโดยเสมอภาคเท่าเทียมและผู้ที่เข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันมิได้ใช้บังคับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอีกทั้งการมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีเองมิได้เกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือเกิดจากเครื่องตรวจหรืออุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์หรือเกิดจากการทุจริตการสอบแต่อย่างใดส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ใช้ปากกาเขียนชื่อนามสกุลต้นสังกัดเลขประจำตัวสอบด้วยลายมือไว้ในกระดาษคำตอบโดยถูกต้องแล้วนั้นศาลเห็นว่าถือเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อใช้ในการตรวจสอบชื่อนามสกุลว่าตรงกับเลขประจำตัวสอบหรือไม่เท่านั้นซึ่งเป็นคนละข้อหรือคนละส่วนกันกับเงื่อนไขในการระบายเลขรหัสประจำตัวสอบให้ถูกต้องข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้นะครับฉะนั้นการที่คณะกรรมการคัดเลือกไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขหรือไม่นำกระดาษคำตอบมาประมวลผลคะแนนรวมให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีคะแนนในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรในอำเภอครั้งดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่จึงถือเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้และชอบโดยกฎหมายแล้วศาลปกครองสูตรพิพากษากลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้องครับคำพิพากษาศาลปกครองสูตรที่อบฮะออ่างบใบไม้466/2565ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการไม่การระบายเลขรหัสไม่ถูกต้องเนี่ยปรากฏว่าในคดีนี้มันถูกประกาศเอาไว้ในเงื่อนไขของการรับสมัครอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องของคณะกรรมการดำเนินการนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้ออุทาหรณ์ครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องมีสตินะฮะในการสอบทุกๆครั้งเนี่ยครับ
ต่อให้เขียนก็สอบดีขนาดไหนหรือว่าต่อให้เนื้อหาของมันถูกแค่ไหนแต่เขียนชื่อหรือผลรหัสไม่ถูกต้องนะครับก็อาจจะทำให้เสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ครับเวลาจะสอบนะฮะให้ความสำคัญกับรูปแบบตรงนี้ก่อนนะฮะอย่างเช่นการฝนรหัสก็ต้องตรวจแล้วตรวจอีกนะครับให้ฝนให้ถูกต้องให้ครบถ้วนตามเลขที่กำหนดเอาไว้หรือว่าการเขียนเลขประจำตัวสอบหรือแม้ทั้งการเขียนหัวเขียนการเขียนข้อที่จะตอบนะฮะบางทีต้องเขียนเอาไว้ก่อนนะครับว่ากระดาษคำตอบเล่มนี้จะเขียนสำหรับข้อสอบข้อใดต้องเขียนเลขเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าบางทีการสอบอย่างอื่นเนี่ยฮะจะมีหน้าปกมันเป็นสีนะฮะสีมันใกล้เคียงกันมากครับสมุดเล่มสีเหลืองกับสีเขียวอย่างเงี้ยบางทีอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันอาจจะแสงไม่พอหรือว่าผู้เข้าสอบเกิดตื่นเต้นตาลายนะครับเห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีเขียวนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ก็เป็นอุทาหรณ์ครับเอาละครับวันนี้รายการหมดเวลาครับวันนี้เนื้อหาสาระค่อนข้างเยอะก็ติดตามรายการของเราต่อไปนะครับคุยเพื่อเรื่องคดีปกครองทั้งทางสถานีวิทยุแห่งนี้แล้วก็ทาง YouTube นะครับทาง YouTube ท่านก็สามารถให้คำแนะนำติชมได้หมายเลขโทรศัพท์ศาลปกครองนครสวรรค์นะครับ056 219234ต่อ1209หรือ1215นะฮะก็วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็คุณฮาร์ดนะฮะคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์แล้วก็ผมผอ.โจ้ครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ